หนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้กลายเป็นว่าโรคไข้เลือดออกกลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง300กว่าคนและในจํานวนนี้เสียชีวิตแล้วด้วย2คนครับต้องเตือนกันนะครับพาหะสําคัญเราทราบกันดีว่าก็คือยุงลายถ้ายุงลายอยู่ในห้องแลบแบบนี้อยู่ในห้องทดลองไม่เป็นอันตรายนะครับแต่ถ้าบินออกมาปุ๊บแล้วก็ไปกัดคนที่มีเชื้อ ไข้เลือดออกอยู่แล้วมากัดเราเราก็จะเป็นการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกได้นะครับล่าสุดเนี่ยมีคนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว305คนเสียชีวิต2คนนะครับตัวเลขนี้นับแค่ประมาณเดือนนิดๆเท่านั้นเองนะครับคือหนึ่งมกราคมจนถึง9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและถ้าเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมากรมควบคุมโรคบอกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง112คนกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดก็คือ5-14ปี รองลงมาก็คือ15ถึง24ปีและพื้นที่พบผู้ป่วยสูงสุดกรุงเทพมหานครนะครับที่กรมควบคุมโรคเขาต้องออกมาเตือนเพราะว่าการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพของสัปดาห์นี้คาดการว่ามีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศเลยครับเนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่จึงทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและก็วัสดุต่างๆได้ซึ่งมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออกกับโดยผู้ที่ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงสูงก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังและกลุ่มผู้ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์ส่วนอาการของโรคนี้มีไข้ไอมีน้ํามูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบเบื่ออาหารและปวดท้องโอ้อาการนี่มันค่อนข้างคล้ายกับโควิด -19 อยู่เหมือนกันหลายๆอย่างนะครับแต่อาการเหล่านี้มันคล้ายกับอีกหลายโรคเลยครับ ทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็อีกหลายโรคซึ่งไข้เลือดออกและโควิด -19 หากกินยาลดไข้ให้เลือกกินพาราเซตามอลครับและหลีกเลี่ยงการกินกลุ่มเอนเซมเช่นไอบูโพรเฟนแอสไพรินหรือว่ายาแก้ปวดไดโคฟินนัเพราะว่ายากลุ่มนี้มันจะมีฤทธิ์ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารได้ส่งผลทำให้การรักษายุ่งยากมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการที่จะทำให้มีอาการหนักมากยิ่งขึ้นถ้ากินยาแล้ว 1-2วันปรากฏว่าอาการยังไม่ดีขึ้นอันนี้รีบไปพบคุณหมอโดยด่วนนะครับเพื่อให้คุณหมอวินิจฉัยโรคอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากโรคอะไรกันแน่และเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไปนะครับคือ,อยุงลายที่มากัดเราอะค่ะมันจะมีอยู่2ชนิด คือยุงลายบ้านและยุงลายสวนแต่ส่วนใหญ่ที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกกันเนี่ยจะเป็นยุงลายบ้านและจะเป็นยุงลายตัวเมียค่ะที่มักจะวางไข่เอาไว้รอบบ้านเขา่างจะวางไข่ในน้ําที่นิ่งค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะจากนั้นในเชื้อเวรัสเดี่ยจะสามารถอยู่ได้ตลอดชั่วชีวิตของยุงเลยค่ะคือ1เดือนถึง2เดือนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันง่ายๆค่ะ เดินไปรอบบ้านเจอพวกภาชนะที่มันรองน้ําอยู่รองน้ําฝนอยู่ความซะค่ะแต่ถ้าหากตรงไหนที่มันเอะมันไม่ได้มันคว่ำมไม่ได้มันเป็นตุ่มขนาดใหญ่ก็นํา สายอเบสไปใส่ในนั้นนั่นเองค่ะใช่แล้วครับหลายคนบอกว่าอ้าแล้วถ้าใช้วิธีการพ่นๆแบบนี้ได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีที่สุดที่ทางด้านผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาเรื่องของยุงมาเขาแนะนําออกมาว่าทําลายแหล่งเพาะพันธุ์เนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีปัญหาอย่างเช่นลูกน้ํายุงลายที่อยู่ ข้างล่างอยู่ในท่งในท่อบางทีพ่นไปแล้วมันลงไปในน้ําไม่ถึงดังนั้นเนี่ยมันก็กําจัดไม่ได้สุดท้ายก็กลายเป็นยุงออกมากัดเราได้เหมือนเดิมดังนั้นการกําจัดแหล่งลูกน้ํายุงลายเนี่ยครับถือว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลนะครับก็ลองไปดูครับเดินรอบๆบ,บ้านดูรตรงไหนน้ขํขคงน้ําขังอะไรเนี่ยก็คว่ำชามควม่ำทางด้านถ้วยที่ปลูกต้นไม้อะไร,รบแบบนี้ไม่ให้น้ําขังอย่างที่คุณทีดารัสบอกนี้ก็ช่วยได้นะครับ